ัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสวัสดีกลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วนะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิป Empty Product นะคะหรือว่าของที่ตาลได้ใช้หมดไปแล้วนั่นเองนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ตาลเก็บรักษาเอาไว้นะคะในถุงสีเขียวถุงหนึ่งของตาลนะคะแล้วก็วันนี้จะเอามารีวิวแล้วก็บอกต่อละกันเนาะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าตัวนี้ตาลใช้แล้วชอบไหมแล้วก็ตัวไหนที่ตาลใช้แล้วไม่โอเคบ้างนะคะสำหรับใครที่สนใจคลิปแบบนี้ก็ไปชมคือตาลใส่ไว้ในถุงขยะสีเขียวนะคะซึ่งเป็นถุงกลิ่นแอปเปิ้ลนั่นเองนะเราจะมาดูว่าถุงนี้นะคะในถุงวิเศษอันนี้นี่มีอะไรของตาลอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวตาลหยิบออกมาไม่ได้เรียงนะคะก็ดูกันไปเลยแล้วกันเนาะเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะคะที่ตาลหยิบขึ้นมาได้นะก็คือครีมซองต่างๆของ 7-Eleven Fuji BV Nom Cream นะคะหรือว่าครีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำผึ้งป่าบวกทองคำตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ตาลใช้แล้วเนี่ยตาลชอบมากๆตาลจะต้องขอบอกว่าคือตาใช้เข้ามาหลายซองแล้วนะคะแล้วก็ใช้ถึงขนาดแบบต้องตัดตรงนี้เลยทีเดียวนะแหว่งๆเพื่อบีบที่เหลือออกมานะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะช่วยบำรุงผิวในตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันได้ดีเขาผสมทองคำนิดๆ นะคะตารู้สึกว่าใช้แล้วหน้าก็ชุ่มชื่นดีแล้วก็รู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้ก็ถัดไปนะคะเห็นแบบ2ซองอย่างนี้นะฟูจิฟองเบียเซรั่มนะคะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเซรั่มฟองเบียเนาะก็ได้ยินโฆษณามาเยอะแล้วก็นี่ตาลใช้มาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกิน5ซองแล้วนะคะตัวนี้ตาลก็ชอบเหมือนกันตาลรู้สึกว่าราคาก็ประหยัดซื้อง่ายแล้วก็ใช้ดีตาลเคยแบบหน้าโทรมอยู่พักใหญ่แล้วตาลก็ใช้ตัวเนี้ยพอกหน้าก่อนนอนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่แพ้แล้วก็หน้าดูนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็เหมือนตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะหน้าชุ่มชื่นแล้วก็ผิวหน้าดูมีออร่าขึ้นทั้งที่เมื่อคืนนี่โทรมโคตรอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตาลก็แนะนำนะคะตัวนี้ไปซื้อมาเพราะว่าโทนเนอร์ตัวเองหมดแล้วก็ไม่มีเวลาจะไปห้างนะคะก็คือไปเซเว่นดีกว่าเนาะก็ลองใช้ดูตอนแรกเสี่ยงมากที่จะแพ้หรือเปล่าเพราะเป็นคนแพ้ง่ายนะคะตัวนี้คือสมุนไพรอภัยพูเบทโทนเนอร์นะคะเป็นโทนเนอร์สมุนไพรจากแบรนด์อภัยพูเบทนะคะส่วนผสมของเขามีแตงกวาใบบัวบกแล้วก็มะขามป้อมนะคะดีมากนะคะตาลไม่แพ้เลยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยสะอาดเช็ดได้สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆผิวมันหรือว่าผิวผสมแบบตาลมากจริงๆนะใครที่สนใจราคา149บาทไม่แน่ใจนะคะประมาณนั้นไม่แพงนะคะโทนเนอร์ก็จะเยอะนิดนึงนะคะโทนเนอร์ตัวนี้นะคะของ Covermark นั่นเองโทนเนอร์ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะเป็นPrecious Bright Lotion นะความสะอาดลูกขุมขนนี่แหละแต่ตัวนี้จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยก็ติดหลักพันนะคะสำหรับตัวนี้นี่ตาลใช้แล้วตาลรู้สึกว่าอ่อนโยนแล้วก็ใครที่มีบัดเจ็ตนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้ Covermark นะตาลจะบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเครื่องสำอางก็ติดทนนะคะเป็นที่โด่งดังในแวดวงนะคะบันเทิงแล้วก็ทุกอย่างนะคะคือเป็นเครื่องสำอางแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะที่อยู่มายาวนานมากในเมืองไทยแล้วก็ตาลเนี่ยใช้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเวลาไปงานหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราออกไปรำหรือไปร้องเพลงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าไลน์ที่เป็นสกินแคร์นะคะตาลก็ไม่ค่อยอินมากตอนเด็กๆเพราะไม่รู้ใช้ทำไมนะคะแต่ตอนนี้ก็พอแก่ขึ้นแล้วเราก็ต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับผิวนี่คือเซน่าใช่ไหมอ่านว่าเซน่าไหมเซน่าแพลงตอนนะคะมารีนแพลงตอนวอเตอร์เซรั่มคอนเซนเทรตนะคะตัวนี้เป็นขวดที่น่าจะขวดที่2ที่3ของตาลแล้วนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เป็นน้ำตกนั่นเองนะตาลไม่เคยใช้ไบโอเติมนะคะหรือว่าถ้าเคยใช้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวทดลองอะไรเงี้ยเป็นขวดเล็กๆที่เคยได้ทดลองใช้นะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยตาลไม่แพ้เลยแล้วใช้ปุ๊บนะคะผื่นแดงที่หน้าเนี่ยหายไปสมมติว่าอะสมมติว่าเราแต่งหน้านะคะตอนเช้าแล้วตอนเย็นเรารู้สึกว่าคันผิวด้วยมลภาวะต่างๆอะไรเงี้ยที่เราไปเจอมาตาลก็จะใช้ตัวเนี้ยเหยาะใส่มือแล้วก็ตบหลังจากเช็ดโทนเนอร์แล้วบางทีตบเฉพาะตัวนี้เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกเลยว่ารอยแดงๆเนี่ยหรือว่าผดแดงๆเล็กๆเนี่ยมันทยอยหายไปคือมันยังมีอยู่นะคะแต่มันน้อยลงแล้วก็ผื่นแดงมันหายไปเพราะฉะนั้นตัวนี้จะบอกว่ารักมากแล้วตอนนี้ก็คือหมดแล้วยังจะต้องไปซื้อเพิ่มนี้เป็น number 7 beautiful skin quick thinking ตัวนี้เป็นสำหรับ all skin type นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษทำความสะอาดนะคะทิชชู่เปียกหรือว่าเป็นทิชชู่ทำความสะอาดผิวหน้าโดยเฉพาะนะคะสำหรับการล้างเครื่องสำอาง
สำหรับตัวนี้เนี่ยตาเนี่ยเคยใช้ที่เป็นตัวเขาจะมี2ไทป์ปกติ2ประเภทก็คือที่เป็นสีขาวแล้วก็ที่เป็นสีเขียวนะคะแต่สีเขียวเนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วตาก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันไปหาซื้อเมื่อไหร่ก็ไม่มีเลยมีแต่ตัวนี้นะคะซึ่งตาก็แบบโอเคลองมาทดลองใช้อันนี้เป็นอันที่2แล้วที่ใช้นะคะชื่นชอบตัวเดิมมากกว่านะคะไม่ค่อยชื่นชอบตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงด้วยที่ Cathy Doll นะคะตัวนี้ก็คือ Whitening Sunscreen นะคะจาก Cathy Doll นะคะเป็น Magic Cream นะคะตัวนี้เป็นตัวที่มีคนบอกว่าใช้ดีด้วยและใช้ไม่ดีด้วยนะคะสำหรับตาเนี่ยตาใช้ดีแล้วไปซื้อหลอดใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นหลอดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้หลอดใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะแป้งนะคะตัวนี้เป็นกันแดดที่เป็นเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะให้ความยืดหยุ่นสูงมากก็คือเหมือนเขาเรียกว่าครีมน้ำแตกเพื่อนๆเคยรู้จักมันคือฮิตอยู่พักนึงครีมน้ำแตกคือแบบนั้นเลยนะคะพอหยดออกมาเป็นเนื้อครีมแต่พอเราถูไปบนใบหน้าเนี่ยมันจะแตกและสลายตัวเป็นน้ำแล้วก็ทำให้ซึมเข้าสู่ผิวเร็วแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราใช้มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราหน้าเป็นคราบเพราะฉะนั้นเวลาเราเกลี่ยเนี่ยเราต้องเกลี่ยดีๆนะคะเกลี่ยให้มันซึมเสร็จก่อนแล้วค่อยรองพื้นหรือว่า BBCC ตามไปไม่งั้นมันจะเกาะกลางกันเป็นคราบซึ่งมันจะกลายเป็นอะไรที่เป็นคราบทั้งหน้าไอมันที่ลูกรักนะคะที่ซื้อมาทดลองใช้แต่ไม่คิดว่าจะเลิฟขนาดนั้นแล้วกล่องก็แบบว่ารุงรังฟุ้งฟรังมากนะคะอันนี้คือ Garnier Micella นะคะ Oils Confused Cleansing Water นะคะตัวนี้เป็นตัวที่มีสารสกัดเพิ่มเติมเข้ามานะคะชอบมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตางเคยใช้สีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะแต่ตัวที่ตางชอบมากที่สุดคือสีเหลืองนะคะตัวนี้นั่นเองเพราะว่ามันเช็ดได้หมดจดและไม่แสบตาเลยนะคะตาเนี่ยสามารถที่จะใช้เขาเช็ดทั่วใบหน้าและบริเวณรอบดวงตาของตาลที่เป็น waterproof หรือว่าเป็นพวกอายไลเนอร์หรือมัสคาร่ากันน้ำทั้งหมดนะคะซึ่งมันดีมากจริงๆใครอยากทดลองนะคะเซเว่นมีขายท็อปมีขายบิ๊กซีมีขายทุกที่เลยค่ะตัวนี้ค่ะโดฟนะคะตัวนี้คือโดฟชื่อ cleansing oil สิมันเป็น micellar water เหมือนกันนะคะลืมไป cleansing oil อีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่ตาลแรกซื้อมาตอนที่ตาลไปซื้อของในวัตสันนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างให้เราแลกซื้อได้ในราคาประหยัดตาลก็เลยลองแลกซื้อมาตอนแรกใช้ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะคะแต่พอใช้ไปใช้มาเฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนี่แต่ว่าถามว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ยังมีความเป็นน้ำมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาลจะชอบมากกว่าแต่ว่าตัวนี้คือเป็นน้ำเลยแทบจะไม่รู้สึกว่ามีน้ำมันผสมด้วยซ้ำนะคะเป็นวอเตอร์ที่เป็นน้ำใสๆแต่ว่าข้อดีก็คือว่าใช้แล้วไม่แสบตาเหมือนกันนะคะคือสามารถเช็ดบริเวณรอบดวงตาของเราได้ด้วยตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกโดฟนะคะตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนยูเซรีนบ้างนะคะตัวนี้ก็แลกซื้ออีกเหมือนกันนะชีวิตคือแลกซื้ออันนี้แลกซื้อที่ร้านบูทนะคะตัวนี้เป็นยูเซรีนไฮยาลูรอนมิสสเปรย์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจะบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามิสเนี่ยสเปรย์ฉีดหน้าน้ำแร่ฉีดหน้าตาลก็มีเยอะแล้วก็ไม่ได้อินกับแบรนด์ไหนเป็นพิเศษแค่ว่าอยากจะฉีดให้มันดูชุ่มชื้นขึ้นแต่ตัวนี้เนี่ยราคาสูงมากตอนที่แรกซื้อมาก็ยังราคาสูงอยู่นะคะแต่อยากจะลองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ลายของยูเซรีนเป็นอะไรที่ดันใช้แล้วแพ้ตลอดแต่เรามีความพยายามที่จะใช้เขาค่ะเพราะเขาเป็นเวชสำอางที่ผ่านมือหมอมาแล้วนะคะเราก็เลยอยากลองหลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณเกือบ7วันนะคะตารู้สึกว่าหน้าอันนี้คือแบบรู้สึกเองนะว่าหน้าของเราเนี่ยทุกครั้งที่แบบตอนเย็นมาค่ะในระหว่างที่เราฉีดนั้นอะพอตอนเย็นเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยขึ้นผดอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือตาเป็นคนที่ใช้เครื่องสำอางอะไรก็ตามเนี่ยพอตอนเย็นแล้วหน้าตาจะมีผดขึ้นยิบ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 เลยซึ่งอันนี้ไม่เป็นเลยตาก็แบบรู้สึกอินกับเขามากทีก็เลยลองฉีดเช้าเย็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลับมาตอนเย็นไม่มีผดพอฉีดเย็นพอตื่นเช้าปุ๊บตัวที่ว่าเรารู้สึกว่าหน้าเราก็มีความไฮยาลูรอนนะเพื่อนๆคือมันรู้สึกว่ากระชับขึ้นนิดนึงเพราะตาเป็นคนที่แบบหน้าตอนนี้ก็แบบเริ่มหย่อนคอยแล้วนะคะเพื่อนๆแต่มันก็คงจะไม่เหมือนกับเราไปฉีดเมโซหรืออะไรพวกนั้นไหมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยตาแนะนำสำหรับใครที่อยากหามิสดีๆสัก1ตัวตัวนี้เป็นร็อกมานะคะที่ตาได้ลองใช้นะคะแล้วก็ใช้หมดไปนานแล้วด้วยนะคะตาจะขอบอกว่าตัวที่ใครสนใจร็อกมานะคะยี่ห้อนี้เนี่ยเลิศเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทั้งใน Facebook แล้วก็น่าจะมีขายตาม If and Boy ด้วยตัวนี้ตาไม่ค่อยอินตาบอกก่อนตัวครีมเนี่ยตัว Placenta Cream เนี่ยตารู้สึกเฉยๆตาอยากจะพูดถึงนะคะคือตัวนี้ Post Placenta Enriched Tone Up Serum ตัวนี้นะคะ
ตัวนี้เป็นเซรั่มที่คล้ายๆเป็นครีมเซรั่มเพื่อนๆที่ว่าใช้หยดพอเราโทนเนอร์อะไรเสร็จแล้วก็หยดเป็นสิ่งแรกก่อนที่เราจะไปลงสกินแคร์ตัวอื่นนะคะตอนที่ดานใช้เนี่ยเขาจะเป็นหยดเขาจะเป็นแบบนี้เป็นฝาแบบนี้นะคะรู้สึกว่าพอหยดแล้วใช้ครีมตัวอื่นอ่ะครีมตัวอื่นดูประสิทธิภาพดีขึ้นมากจากที่สมมติว่าเราใช้ครีม1ตัวนะคะมันก็ประสิทธิภาพระดับนึงแต่พอใช้ตัวนี้กับครีมใดๆก็ตามนะคะแม้กระทั่งครีมของเขาเองคือตัวนี้นะคะใช้ไปแล้วอ่ะมันดีขึ้นรู้สึกว่าประสิทธิภาพของครีมทุกอย่างอ่ะทำให้หน้าเราแบบอัพปึ๊บขึ้นมาเลยแบบว่าแบบสวยพรึบขึ้นมาทันทีทันใดเลยอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองดูราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าใช้แล้วไม่ผิดหวังนะคะสำหรับตัวนี้ทำให้หน้าเราไม่มันด้วยหยิบมาโทนเนอร์ก็ยังคงมีอยู่นะคะรู้สึกจะเป็นสกินแคร์ซะเยอะนะคะที่หมดเนี่ยตัวนี้คือมิโชกุใครที่ดูรีวิวของตาลจะรู้ว่าตาลเป็นสาวกแบรนด์มิโชกุโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเมื่อก่อนตอนเรียนอยู่มัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเข้ามาไทยใหม่ๆซึ่งเป็น15ปีที่แล้วนานไปเป็น10ปีแล้วนะคะตาลก็ยังคงใช้อยู่ใช้ตั้งแต่มัธยมจนปัจจุบันทำงานแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะตัวนี้จะแบบว่าลักษณะขวดเนี่ยเป็นขวดแบบสาเกนะคะขวดสาเกของญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มิโชกุสามารถหาซื้อได้ทั้งใน Facebook ของมิโชกุเองแล้วก็เมื่อก่อนจะมีขายตามวัสันกับบูสแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะตาลสั่งซื้อใน Lazada นะคะแล้วก็มันน่าจะมีใน Shopee ด้วยใครที่สนใจตัวนี้ตาลบอกเลยว่าใครที่เป็นสิวใครที่เป็นผดใครที่อยากได้โทนเนอร์ตัวนึงที่รักษาสิวผดและสิวของเราบนใบหน้าตัวนี้ตาล Highly recommend นะคะเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตาลใช้ยาวนานเป็น10ปีแล้วและใช้ดีไม่ว่าครั้งไหนที่ตาลผิวหน้าแย่กลับมาใช้ตัวนี้ที่เป็นโทนเนอร์นั้นตาลจะสามารถที่จะรับครีมอื่นๆได้เหมือนกับเพื่อนๆแพ้สเตียรอยมาอะไรเงี้ยเขาหยุดใช้ครีมใช่ไหมแต่เราต้องเช็ดหน้าให้สะอาดเนี่ยตาลก็จะใช้ตัวนี้ในการเช็ดหน้าสนใจนี่แนะนำไปหาซื้อมาแล้วจะไม่ผิดหวังว่าหน้าตัวเองจะแบบมันจะดีขึ้นกระทันหันเพื่อนๆต่อไปเป็นน้ำแร่นะคะจากยูสตาร์นะคะตัวนี้ตังก็ซื้อจาก 7-Eleven เหมือนกันนะเป็นน้ำแร่ที่ไม่ได้ช่วยอะไรตาลนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันขนาดเล็กดีแล้วก็สามารถที่จะแบบสมมติว่าเราอยากจะฉีดน้ำแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าอะแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าพกพาได้สะดวกเต่าเหยียบโลกนะคะฉีดเพื่อความมั่นใจตลอดวันนะคะตัวนี้เป็นที่ฉีดน้องเต่าของเรานั่นเองนะคะหรือจุกแร้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเพียวไวท์ดีโอสเปรย์สเปรย์ระงับกลิ่นกลายนะคะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่เห็นแพ็คเกจจิ้งแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจเต่าเหยียบโลกมาแบบใหม่คือแบบตอนนั้นเนี่ยคือใช้แล้วก็อันนี้ก็คือยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าขวดที่หมดเกลี้ยงอาหารไม่เจอเหลือแต่ขวดที่ใช้นะคะตัวนี้เป็น 0% แอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ทำให้จุกแร้ของเราดำลงแน่นอนนะใครที่อยากจะใช้เต่าเหยียบโลกนะคะสินค้าแบรนด์ไทยๆนะคะแบบสเปรย์นะคะมีแล้วนะเพื่อนๆตามคิดว่า7ก็มีนะแล้วก็ในท็อปก็น่าจะมีขายนะคะไปลองดูกันใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าก็เหงื่อที่จุกแร้ของเราเนี่ยออกน้อยลงนะนี่นะคะกระป๋องที่เท่าไหร่ไม่พูดแล้วใช้เยอะมากๆนะคะ The Leaf ธนาคารแป้งฝุ่นโรยตัวตาเนี่ยมีของเขาตั้งแต่ครีมนะคะแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะแป้งอัดแข็งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวนี้นะคะตาใช้ทำอะไรนอกเหนือจากใช้ทาตัวแล้วเนี่ยตายังใช้ทาหน้าแทนแป้งฝุ่นด้วยนะคะก็คือตาจะหยอกเขาลงมาปุ๊บแล้วก็ใช้พัฟนะคะอันใหญ่ๆนะก็แตะแตะนะคะแล้วก็ลงนะคะก่อนที่เราจะลงแป้งที่เป็นอัดแข็งหรือว่าแป้งผสมรองพื้นอีกชั้นนึงนะคะเพื่อช่วยควบคุมแล้วก็ลดความมันซึ่งมันทำได้จริงๆนะคะราคาก็ถูกมากๆต่อไปมาที่ตัวนี้นะคะ Clinda Natural Scar Gel นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดจุดด่างดำนะคะลดจุดหมองคล้ำนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสตัวนี้ตั้งเคยอ่านรีวิวแล้วก็ลองใช้นี่น่าจะเป็นหลอดที่4ที่5แล้วนะคะใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยจุดด่างดำมันลดลงจริงๆคือสิ่งที่มาพูดช่วงนี้คือเป็นสิ่งที่เราใช้จริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลนะตัวนี้ตาลใช้มาหลายหลอดแล้วก็เพื่อนๆที่บัดเจ็ตน้อยนะคะอยากหาครีมที่ลดจุดด่างดำแล้วก็ลดความหมองคล้ำบนใบหน้าตัวนี้เนี่ยเล็กพกพาง่ายราคาประหยัดใช้ดีด้วยนะคะลองไปซื้อดูนะเซเว่นมีนะคะอันนี้นูดี้หรือนูดนะรสมิ้นท์นะคะอันนี้ปริมาณ80 มล.นะคะคือเป็นยาสีฟันที่ไปเจอในเซเว่นแล้วก็
ลองใช้มาก็ซื้อมาหลอดเล็กแบบนี้เนี่ยก็ขวดเล็กอย่างนี้นะซื้อมาหลายขวดแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะแปรงฟันแบบบ้วนมิ้นท์อ่ะก็คือเหมือนน้ำยาบ้วนปากนั่นแหละตาลคิดว่านะแต่ว่าอาจจะแบบผสมอะไรที่มันเป็นสารที่เป็นยาสีฟันมากขึ้นแล้วก็พอวิธีการใช้นะคะเราก็คือเทใส่ฝาแล้วก็เทใส่ปากกลัว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 แล้วก็บ้วนแล้วก็ค่อยแปรงนะคะมันก็จะได้ฟองขึ้นมานิดหน่อยนะคะตาลคิดว่ามันก็สะดวกดีสำหรับคนที่อยากจะพกทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็อยากจะพกทั้งยาสีฟันไปพร้อมๆกันนะคือ Natural Republic นะคะ Shooting Moisture Aloe Vera 92ค่ะเป็นมิสอโลเวราที่อโลมาจริงๆหอมมากๆใครที่อยากได้มิสอโลเวราแนะนำเลยว่าอันนี้ฉีดแล้วได้กลิ่นชัดเจนแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมชวนสดชื่นมากๆเพื่อสำอางบ้านนะคะรู้สึกว่าสกินแคร์ก็จะหมดไปแล้วตัวนี้เป็น Accent Stay All DayStay all day 16ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นนะคะที่เป็นรุ่นใหม่ของ all day ซึ่งตาลเคยใช้รุ่นเก่าตาลจะบอกว่าคนละเนื้อสัมผัสเลยเพื่อนๆคือรุ่นเก่าอะใช้ดีมากแต่รุ่นนี้หน้ามันแพรบไม่รู้ว่า all day ตรงไหนไม่ชอบเลยไม่อินไม่ชอบและตอนนี้เหลืออยู่เยอะมากเพราะว่าใช้ไปได้แค่ 2-3 ครั้งก็เลิกใช้แล้วเพราะว่ามันจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบผิวผสมถึงผิวมันนะคะไม่แนะนำ All Day ตัวใหม่นะแต่ถ้าเป็น All Day ตัวเก่าเนี่ยโอเคมากๆนะคะอีกตัวนึงที่ซื้อมาแล้วผิดหวังนะคะนั่นก็คือ Gino McClay นะคะจากแบรนด์จาก Beauty Buffet ตัวนี้เป็น The Professional Makeup Liquid Foundation SPF 15PA+ นะคะอันนี้ก็มันเหมือนกันจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นตัวที่จะแบบว่าทำมันเป็นตัวที่ professional ที่สุดแล้วในไลน์ของ Gino McClay นะคะซึ่งตาลก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตาลใช้แล้วมันมากนะขนาดเปลี่ยนแป้งแล้วเช่นเดียวกันกับตัวนุ่มก็ไม่อินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หน้ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่แนะนำนะจ๊ะที่แนะนำและเป็นลูกรักตลอดเวลาขาดแคลนไม่ได้ต้องไปหาซื้อมาปะที่โต๊ะแป้งไว้นะคะนั่นก็คือ Catrice All Matte Plus นี่แหละถึงจะเป็นตัวที่ทำให้เราหน้าไม่มาเมือกมันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ All Matte แล้วก็สีที่ให้เนี่ยเป็นสีที่ใช้แล้วแบบตารู้สึกว่าความดรอประหว่างวันน้อยมากสำหรับตานะคนอื่นตาไม่รู้แต่สำหรับตาเนี่ยดรอปน้อยแล้วก็สีมีให้เลือกใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่เยอะมากประมาณ 5-6 สีในเมืองไทยถ้าเป็นเมืองนอกน่าจะเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็เป็นสีที่คนไทยใช้ได้ตาใช้ได้นะคะตาใช้เนี่ย Sand Beige 025นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น023อีกอันนึงใช้อยู่2เบอร์นี้นะคะอันนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะแบบเจ้มจนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยเราก็จะใช้น้อยนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำบีบหมาดๆแล้วก็เกลี่ยมันจะให้ฟิลที่บางลงนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่ปรับปรื้มอีกอย่างคือ Collection Concealer นะคะอันนี้เป็น Lasting Perfection Ultimate Wear Concealer นะคะอันนี้เป็นทั้งเบอร์1และเบอร์3นะคะตาลใช้หมดไปแล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่าเบอร์3มีสีเข้มชัดเจนมากนะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ดีมากคือไปดูรีวิวมาจากฝรั่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็ใช้ค่ะอุ้ยเลิศคือเป็นคอนซีลเลอร์ราคาประหยัดแล้วก็มีซื้อ1แถม1บ่อยมากและดีมากเป็นคอนซีลเลอร์ที่สามารถที่จะปกปิดริ้วรอยของเราแล้วก็ปกปิดใต้ตาคล้ำๆซึ่งวันนี้เนี่ยพอมันหมดเลยเห็นไหมคะใต้ตาคล้ำนิดนึงได้ใช้ได้ดีมากส่วนสีเข้มเนี่ยตันเอามาปิดสิวเพื่อนๆปิดสิวและสิวนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทาแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่ใช่ไฮไลท์ที่เป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้กลบความมืดนะคะจุดมืดต่างๆของใบหน้าเช่นใต้ตาของเรานะคะแล้วก็ตามตรงสันจมูกนิดๆหน่อยๆ นะคะตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูแบบมันมีอะไรขึ้นมีมาจาก number 7เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้คือ Airbrush Away Primer นะคะตัวนี้เป็นไพรเมอร์ที่ตามไปดูรีวิวมาจากฝรั่งแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้มันจะเหมือนกับ Benefit Pore Professional ตัวที่มันเป็นหลอดสีฟ้าน้ำเงินเขียวฟ้าเขียวๆนะคะตัวฮิตของเขานั่นแหละของ Benefit เขาบอกว่าส่วนผสมด้านหลังเนี่ยเหมือนกันไปดูรีวิวฝรั่งมาก็เลยลองซื้อมาใช้เพราะราคาประหยัดกว่าครึ่งแต่พอไปซื้อมาใช้แล้วไม่อินจ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนคือ texture ได้ texture คือเนื้อสัมผัสอะเหมือนคล้ายๆกันอันนู้นจะรู้สึกด้านกว่าตัวนี้จะรู้สึกเป็นฟิล์มกว่านะคะแต่พอใช้แล้วอะตันไม่รู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของคุมมันสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวนู้นที่ช่วยได้เยอะมากๆตัวนี้คือ
ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ไปไม่กี่ครั้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีตามที่เขารีวิวหรือเราใช้ผิดหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะพรายเมอร์มันก็ใช้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงถ้าเกิดเพื่อนๆหาพรายเมอร์ถ้าใครผิวมันนะตามไม่แนะนำแต่ใครผิวแห้งเนี่ยโอเคใช้ได้นะคะเหลืออีก2สิ่งแล้วค่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะตัวนี้นะคะ Maybelline New York อันนี้ Push Up Drama นะคะแท่งแบบนี้นะคะมันฮิตอยู่ช่วงนึงตอนที่ The Face นะคะเขาซีซั่นไหนสักซีซั่นนึงเนี่ยแล้วตาลก็ไปซื้อมาใช้นะคะมันเป็นมาสคาร่าแบบด้านเดียวนะเพื่อนๆไม่ใช่2หัวนะเห็นแบบเนี้ยคือมันเป็นด้านเดียวนะคะดูใกล้ๆมันก็เหมือนกันนะเพื่อนๆมันน่าจะซีเท่าๆกันนะคะตาลจะบอกว่าตัวเนี้ยปัดแล้วขนตาหนามากขนตาแบบคนที่ขนตายาวอยู่แล้วอยากเพิ่มความหนาเนี่ยแนะนำมากแต่ว่าไม่ได้ทำให้ยาวขึ้นนะคะสำหรับตาลแต่ทำให้มันดูเป็นแพ้มากๆใครที่แบบขนตาน้อยนะตาลแนะนำรุ่นนี้ใช้ดีมากๆนะคะตาลใช้เนี่ยพอปัดทับกับขนตาที่ตาลใส่ในบางครั้งเนี่ยมันทำให้ขนตาเรายิ่งดูหนาดูแพ้ดูสวยมากๆนะราคาจะสูงนิดนึงของ Maybelline นะคะสำหรับมาสคาร่า1แท่งแต่คุ้มค่าและใช้ได้นานนะคะท้ายนะคะที่จะพูดกันวันนี้พูดกันมาเยอะมากนะคะว่ามันดีจริงๆแล้วคนไปซื้อตามก็ชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Miss Teen Vanity Long Lasting Super Powder SPF 25PA 2 บวกตัวนี้นะคะจะบอกว่าคือมันเหลือเท่านี้แหละแต่ว่าตาลทำหล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีฝุ่นอะไรเข้าไปเต็มเลยนะคะตาลก็เลยไม่ใช้ต่อนะคะกลัวหน้าจะพังนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้ง Miss Teenรุ่นหนึ่งที่ตาลปลื้มและชอบมากนะคะเป็นรุ่นที่ทำให้รู้สึกว่าใบหน้าของเราไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็เบอร์ของเขาเบอร์123เนี่ยตาลใช้เบอร์2นะคะใช้แล้วอ่ะรู้สึกว่าเขาให้โทนสีไปทางผิวที่เป็นอมเหลืองนะเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแทนก็สามารถใช้ได้ในเบอร์3นะคะผิวประมาณตาลก็เบอร์2นะคะขาวกว่าตาลก็เบอร์1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาลแนะนำแล้วคนไปซื้อตามเคยมาคอมเมนต์ใต้คลิปว่ามันดีมากจริงพี่ตาลหนูชอบมากนะคะตาลก็ขอบคุณมากเลยที่ไปซื้อตามแล้วชอบเหมือนกันนะคะกับคลิปที่มันยืดยาวมากๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะตาลก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับตาลจนจบคลิปนะคะเพราะเป็นคลิปที่ยาวนานมากจริงๆนะคะเหมือนกับคนไม่ค่อยได้พูดแล้วก็พูดเยอะมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืม Subscribe ช่อง Golden Fish 32ของตาลนะคะรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตาลอัพโหลดคลิปโดยทันทีนะคะสำหรับวันนี้ตั้งขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ